ต่อคิวกันเพื่อจะกวดปี้แล้วก็กวดเอกสารตื่นเต้นทุกครั้งที่ปตทินมาสถานีรถไฟแล้วก็รถไฟจอดโดยที่บ่แม่นสถานีนะขบวนนึงความหลายทางรถตู้รถเก่งบริการเซาพร้อมสะเพอเลยเจ้ารถไฟลาวจีนเปิดให้บริการมาเกือบจะได้1เดือนแล้วนะทุกคนมื้อนี้คนก็ยังต่อคิวกันยาวๆลาวจีนจะมาซื้อตี้ไว้เดินทางไปหลวงพระบางมื้ออื่นคือคนวันที่25เดือน12ปี2021นี่น่ะจะเดินทางไปเที่ยวที่เมืองงอยที่หนองเขียวนะทุกคนก็เลยว่าจะมาจองตี้ไว้เนื่องจากว่ามื้ออื่นท่านมาเราย่านบ่ทันนะทุกคนย่านเต็มกองวันนี้ท่านก็คนมาต่อคิวกันซื้อที่หลายหลายหลายคนหลายปกติเลยเนี่ยหลายคนน่าจะซื้อที่ไปตอนแรงนี่แต่ก็มื้ออื่นนะทุกคนเพราะว่าตอนแรงนี่จะเป็นเมื่อวันศุกร์ทั้งที่พระตินเบ้ามาเชื่อแล้วว่าตอนวันศุกร์กับวันเสาร์นะคนจะเดินทางไปหลวงพระบางหลายเนาะแล้วก็วันคิดวันจันทร์ท่านคนจะเดินทางกลับมาก็เลยต่อแถวแบบนี้เลยแล้วก็ด้านในก็เต็มนะต่อแถวก็ออกมาเอาเต้นมากลางก็ยังยาวมาที่เดี๋ยวพระรินก็จะต่อแถวท่าอยู่นี่แหละเพิ่งว่าจะได้เข้าไปซื้อตีหันจับโมงทุกคนนี้จะเป็นตารางเวลารถจะออกนะในแต่ละมื้อจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเลยต้องมาเช็คเบื้องตารางอันนี้จะเป็นภาษาจีนอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเวลาในการเปิดขายตี้ของสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เด้อแต่ละสถานีคิดว่าบ่คือกันในการเปิดเวลาขายตี้ตอนนี้คนหลายๆนะทุกคนพนักงานแจ้งเข้ามาว่าในวันเสาร์อาทิตย์นี้เพิ่นสิเปิดให้บริการอยู่3เที่ยวนะทุกคนเวลา 8:00 นนี้จะออกเดินทางไปทางที่บ่อเต็นแล้วก็เวลา 9:00 นครึ่งนั้นจะไปวังเวียงแล้วก็เวลา 4:00 นแรงท่านจะไปหลวงพระบางท่านบอกว่ามื้อนึงท่านจะออก3เที่ยวออก3เที่ยวต่อมื้อเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะทุกคนทุกคนประทินว่าจะจองตี้รถไฟของมื้ออื่นเที่ยว 8:00 นเช้าไปหลวงพระบางเนาะแต่ตอนนี้พนักงานเพิ่นมาประกาศบอกว่าเที่ยวตอนเช้าที่จะไปหลวงพระบางหันเต็มแล้วตอนนี้ก็คือเที่ยวตอนเช้าหลวงพระบางอุดมไซบอเต็นได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยเฉพาะเที่ยวเช้าเนาะจะมีเฉพาะยังเฉพาะเที่ยวแรงประทินก็คงจะได้ไปเที่ยวแรงแล้วทุกวันเดี๋ยวต่อคิวไปซื้อของเที่ยวแรง 16:00 นออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ไปคนโซฟีจิไปชีวินทุกคนตอนนี้ปตทินได้ปี้ที่จะไปหลวงพระบางเที่ยว 8:00 นของตอนเช้ามื้อแล้วทุกคนเนื่องจากว่ามีอ้ายนึงเราเป็นบริษัททัวร์นี่แหละจะมีคนไปนำทัวร์ของลาวนะ15คนแล้วมีคนนึงยกเลิกลาวก็เลยว่ามาหาคนว่าผู้ใดสิเอาน่ะก็เลยเอานำลาวนะอันนี้ก็คือได้เที่ยว 8:00 นของมื้ออื่นฮั่นแต่ตอนนี้ฮั่นได้หมดแล้วทุกคนสำหรับเที่ยวของที่จะไปหลวงพระบาง 8:00 นอุดมไซก็หมดแล้วบ่อเต็นก็หมดแล้วน่ะแต่ว่าดินโชคดีที่มีคนซื้อเกินมาแล้วเพิ่นก็เอาให้บัตรดินอันนี้บ่ได้เป็นการซื้อขายกันแบบเอากำไรอย่างนะทุกคนอันนี้จะเพิ่นก็เอาราคาจากการซื้อทางไหนฮั่นมาเลยทุกคนก็คือ 198,000 กีบนะปตทินก็ซื้อเอานำเพิ่นแทนเงินให้เพิ่น 198,000 กีบเลยทุกคนบ่ได้เป็นการเดี๋ยวว่าไปต่อคิวแล้วก็มาซื้อมาขายกินกำไรบ่แม่นแบบนั้นเนาะทุกคนปตทินได้ปี้แล้วจะเดินทางกลับเฮือนแล้วทุกคนเดี๋ยวมื้ออื่นตอนเช้าน่ะจะเดินทางกลับมาที่สถานีแห่งนี้เราจะทายบรรยากาศการขึ้นรถไฟของวันที่25เดือน12ปี2021ให้ทุกคนได้เบิ่งกันมื้ออื่นเด้อเนาะสวัสดีทุกคนตอนนี้ปตทินกำลังเดินทางไปสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพื่อที่จะเดินทางไปที่หลวงพระบางในตอนเช้านี้หลายคนอาจจะได้เห็นวิดีโอที่ปตทินทายไปแล้วเมื่อวานนี้เนาะที่ปตทินไปจองตี้รถไฟที่จะไปหลวงพระบางท่านมีคนหลายหลายปตทินเกือบจะบ่ได้ไปในเที่ยวตอนเช้านี้แล้วเนาะเนื่องจากว่าช่วงที่เฮากำลังไปยืนต่อคิวอยู่ท่านเนาะเพิ่นประกาศบอกว่าเที่ยวไปหลวงพระบางอุดมไซบ่อเต็นในตอนเช้าได้เต็มแล้วเนาะแต่ในที่สุดปตทินก็ได้ปี้มาเนื่องจากว่ามีบริษัททัวร์แห่งหนึ่งเนาะเพิ่นไปซื้อปี้ให้กับ
ลูกทัวร์ของเพิ่นแล้วมีลูกทัวร์คนหนึ่งหันยกเลิกหลังจากที่ซื้อปีมาแล้วนะเพิ่นก็เลยเอาปีอันให้ปาราดินแล้วปาราดินก็แทนเงินให้เพิ่นด้วยราคาที่เท่ากับเพิ่นซื้อมาเนาะบ่ได้เก่งราคาอีหยังกันเนาะตอนนี้ปาราดินก็กำลังขี่รถอยู่ที่ถนนไกรสอนพรหมวิหารเนาะเพื่อจะเข้าไปหาตัวสถานีนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ปาราดินใช้บริการรถของบริษัท VKบริการรถเซาเนาะทุกคนเพิ่นจะมีอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์มีทางอยู่วังเวียงแล้วก็มีทางอยู่หลวงพระบางและอุดมไซเนาะทุกคนถ้าผู้ใดเดินทางไปสถานีรถไฟหรือว่าไปเมืองต่างๆที่ปาราดินว่ามาเมื่อกี้นี่เนาะว่าจะเป็นนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงหลวงพระบางอุดมไซเนาะต้องการเซารถตู้บ่เป็นรถเก๋งบ่สินะทุกคนถ้าเข้าไปกันเป็นครอบครัวตัวอย่างว่าไปอุดมไซจังซี่เนาะอยากจะเดินทางไปกราบไหว้พระเจ้าสิงห์คำอยู่ที่เมืองล่าอย่างซี่นะก็สามารถติดต่อหาเพิ่นได้เดี๋ยวปาราดินจะฝากเบอร์ไว้เนาะทุกคนเนื่องจากว่าการที่เฮาจะไปเลาะไปเที่ยวในเมืองต่างๆนั้นบางทีก็ประสบปัญหาเรื่องการหารถเนาะบ่มีรถไปอย่างซี่นะไปลงรถไฟแล้วฮู้ว่าจะไปหารถอยู่ทางใดซี่นะก็สามารถโทรหาเพิ่นได้แล้วก็ส่วนเรื่องราคาก็ลองร่วมกันได้เนาะทุกคนก็น่าจะเป็นกันเองก็มีเทือนหนึ่งปาราดินเดินทางไปทางเหนือก็เป็นอาเซียทุกคนพอมีรถก็ยากลำบากนะเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้แล้วก็ผู้ใดได้เดินทางไปทางใดบ่ว่าจะเป็นวังเวียงหลวงพระบางหรือว่าคนที่อยู่ทางต่างแขงจะมาเที่ยวที่นครหลวงวิจันทร์ก็มาฮอดสถานีให้นี่ก็ติดต่อหาเพิ่นก็ได้หรือว่าจะติดต่อหาเพิ่นก่อนก็ได้นะทุกคนให้เพิ่นมารับหรือว่าจะจองเป็นแพ็คเกจถ้าเฮาไปหลวงพระบางจังซี่เนาะทุกคนว่าเฮาอยากไปเที่ยวบ่อนใดแดแล้วก็ให้เพิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบ่หรือเฮาจะระบุสถานที่นั้นๆมาก็ได้เนาะแล้วก็ให้เพิ่นพาไปก็ได้นะทุกคนก็เดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศการที่ปาราดินจะขึ้นรถไฟลาวจีนในขบวนตอนเช้านี้ไปที่หลวงพระบางไปเบิ่งกันว่าจะมีผู้คนเดินทางหลายน้อยขนาดใดในตอนเช้าของมื้อวันเสาร์มื้อวันที่25เดือน12ปี2021นี้เนาะครับได้นี่ทุกคนอันนี้จะเป็นรถแท็กซี่ที่ปาราดินมานะก็เป็นรถของบริษัท VK บริการรถเช่านะทุกคนก็เป็นสนับสนุนการเดินทางของปาราดินในครั้งนี้นะอย่าลืมนะผู้ใดที่จะเดินทางไปทางหลวงพระบางวังเวียงอุดมไซนะยังบ่ทันมีรถให้บริการหรือยังบ่ทันมีรถไปลอดเที่ยวหรือบ่ทันมีรถเข้าออกเมืองอย่างจังซี่นะก็สามารถโทรหาเพิ่นได้แหละทุกคนตอนนี้ปาราดินได้มาฮอดด้านหน้าของสถานีนครหลวงแล้วทุกคนคนร้ายหลายตรงไหนทางพุ่นคือคนต่อแถวกันเพื่อจะเข้าตัวอาคารสถานีแล้วเพื่อจะเดินทางในเที่ยว8โมงในตอนเช้านี่นะทุกคนส่วนทางนี้ฮะก็จะเป็นผู้ที่มาต่อคิวซื้อปีที่จะเดินทางอาจจะมื้ออื่นเตี้ยบ่เนาะเที่ยวมื้อนี้ทั้งตอนเช้าทั้งตอนแรงปาราดินคิดว่าน่าจะหมดแล้วเนื่องจากว่าตอนเช้าหั่นก็มื้อวานก็เต็มแล้วตอนเช้าที่ปาราดินมาซื้อขนาดนั้นคนหลายแบบนี้เลยตอนนี้ก็เป็นเวลา 7:20 นาทีประมาณนี้นะทุกคนคนก็กำลังมาต่อคิวกันเพื่อจะเช็คอินเข้าไปในตัวอาคารสถานีนครหลวงเวียงจันทน์นะทุกคนคนเดินทางหลายอีหลีเนาะเต็มทุกขบวนเลยเนาะทุกมื้อนี่นะปาราดินก็พร้อมแล้วที่จะเช็คอินเข้าไปในตัวอาคารสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เนาะทุกคนคนหลายๆเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศด้านในกันเนาะว่าจะเป็นจังได๋เนาะนี่จะเป็นบุคคลที่มีปี้แล้วเนาะแล้วก็ต่อคิวกันเพื่อจะกวดปี้แล้วก็กวดเอกสารบ่ว่าจะเป็นบัตรเขียวหรือว่าบัตรสักวัคซีนแล้วก็บัตรประจำตัวต่อแถวเข้าไปด้านในฮะก็ไปเช็คอินเข้าไปไปสแกนเครื่องเข้าไปด้านในเนาะเราจะต่อแถวกันอยู่นี่ที่ว่าแถวโค้งมาพี่ที่ใส่ชุดขาวนี่บ่แม่นพนักงานของรถไฟแล้วทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวคนทั่วไปเนี่ยแต่ว่าเป็นป้องกันนะเป็นป้องกันผู้ใดมีชุดแบบนี้ก็สามารถใส่ชุดแบบนี้ขึ้นรถไฟได้เลยนะทุกคนทางการรถไฟเพิ่นก็แนะนำให้เราใส่ชุดแบบนี้ตอนนี้พนักงานกับผู้โดยสารนี่คุยกันเลยผู้พิการบ่อย่างที่เราเพิ่นก็จะบริการเดี๋ยวพิเศษให้ต่อแถวกันเพื่อจะเข้าไปตัวอาคารสถานีนะทุกคนตื่นเต้นทุกครั้งที่ปาราดินมาสถานีรถไฟแล้วก็จะขึ้นรถไฟนะทุกคนเพราะว่าการขี่รถไฟไปหั่นมันสะดวกสบายแล้วก็ปาราดินมากขนาดปกติปาราดินจะเป็นคนที่มักเมารถเนาะการขี่รถเมล์หรือรถตู้นี่จะเมาถ้านั่งรถไปหลวงพระบางเนี่ยจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปนี่
บางทีขออนุญาตนะทุกคนหากไปตลอดทางโดยความทรมานนะแต่ปัตตินมาขี่รถไฟแล้วมันสะดวกสบายว่าจะเป็นการนั่งหันหน้าไปหรือหันหน้ากลับก็บ่เมาเนาะทั้งนี้ก็เป็นขั้งที่9ของปัตตินในการขี่รถไฟแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ่งด้านในอาคารกันว่าคนจะหลายน้อยปานใดเนาะมีคนกำลังต่อแถวทางพุ่นก็จะเป็นคนต่อคิวกันเพื่อซื้อปี้นะทุกคนคงจะเป็นปี้ของมื้ออื่นแหละเพราะมื้อนี้คงจะเต็มหมดแล้วพระราบินคิดว่าเป็นคนเข้าแถวสุดท้ายแล้วยังบอสุดท้ายแล้วยังมีแถวยาวไปอีกตอนนี้อยู่ด้านในอาคารสถานีเพิ่นกำลังจะปล่อยคนไปขึ้นรถแล้วเนาะพระราบินจะขอให้ทุกคนได้เบิ่งการขึ้นรถไฟอีกรอบนึงนะพอมาต่อแถวเข้าสถานีเพิ่นจะตรวจเอกสารของเราเนาะเป็นบัตรจำตัวหรือพาสปอร์ตหรือบัตรยื่นจำนวนครัวได้แต่เราเอาตัวใดมานะมาแต่แม่เป็นยังไงพ่อไอ้โก้เป็นยังไม่ยืนที่พูดเนี่ยมาที่ได้ไหมมาแต่แม่เจ้ามาที่ไหนแพ้อุณหภูมินะหลังจากผ่านการกดปี้แล้วก็เข้ามานี้เอาเครื่องไปสแกนเนาะคนเต็มสถานีเลยครับตอนนี้ผู้โดยสารที่อยู่ด้านในตัวอาคารคนปล่อยให้ออกไปขึ้นรถแล้วนี่ปัตตลินก็เข้ามาในตัวอาคารสถานีแล้วคนกลุ่มใหญ่ๆได้ออกไปขึ้นรถไฟเป็นเพียงห้อยนะทุกคนเนื่องจากว่าปัตตลินเข้ามาในตัวอาคารสถานีค่อนข้างจะซ่าเนาะ นี่ก็จะเป็นผู้คนที่กำลังเข้ามาในข้างนอกมันยังแถวยังยาวออกไปข้างนอกยังออกไปด้านหน้าสถานีอยู่เลยนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7:45 แล้วนะทุกคน7:45แล้วอีกประมาณ15 นาทีเนาะรถไฟก็จะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์แล้วนะนี่ก็เป็นด้านในสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ทุกคนจะเป็นสถานีกลางหรือว่าเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดของเส้นทางรถไฟลาจีนก็เส้นเคยนะทุกคนเข้ามาก่อนจะออกไปขึ้นตู้รถไฟก็จะมีการกดปี้อยู่วันนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นการเช็คเอาท์ออกจากตัวอาคารสถานีนั่นเองถ้าผู้ใดบ่มั่นใจว่าเฮาอยู่ตู้ใดเฮายางออกไปบอนประตูนี้แล้วเฮาสิยางไปเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนาะเพื่อให้ถือกับตู้เนาะก็สามารถถามพนักงานยูบอนนี่ได้เลยนะทุกคนพนักงานที่กดที่ออกนี่เลยความจริงว่าได้ถามคนก็ที่บอกอยู่แล้วตู้หาบนใต้มือเด้อเจ้าที่บอกว่าตู้หาบนใต้มือเด้อนะนอกจากนั้นทางยางมาวันนี้เหรอทุกคนหลังจากออกจากตัวอาคารออกมาแล้ววันนี้จะมีบอกนะทุกคนมาตู้ที่5ไปหาตู้ที่8ให้ไปทางใต้มือเหรอตู้ที่1ไปหาตู้ที่4เหรอให้ไปทางขวามือเลยป้ายบอกอย่างนี้เหรอของเราตู้ที่5ก็ออกมาทางใต้มือเนี่ยเป็นขบวนยาวแบบนี้เหรอทั้งหมดก็จะมี8ตู้ดังที่ว่าได้ว่ามาเหรอทุกคนเด้นวันนี้จะเป็นเบอร์ตู้เหรอทุกคนจะมีป้ายไฟครับจะเป็นเบอร์ตู้เนี่ยจะมีหมายเลขหาอยู่วันตู้อยู่วันป้ายไฟนี่กันบอทุกคน05นั่นคือตู้ที่5เนาะนอกจากนั้นก็จะมีบนตู้ของเบอร์ยังนี่05ตัวทั้งค่ายขนาดจะมีพนักงานประจำอยู่แบบนี้ทุกคนสามารถถามพนักงานได้เลยนะเข้ามาประตูนี้ก็จะมีเอ้าโทรไปไหนตู้ต่อไปอันนี้เป็นตู้เลขค่ะพ่อเขาว่าตู้เลขสันพ่อเลขแล้วตรงนี้มีพนักงานบริการ
ยวนประตูทางเข้านะทุกคนก็สามารถถามไปได้ว่านั่งยืนบนใดอย่างที่นี่แล้วก็จะมีพนักงานประจำอยู่ในตู้เด็กเก็บกระเป๋าให้เฮาอีกคนหนึ่งอยู่ด้านในตู้ที่6ประมาณว่าฮะตู้6ต้องไปทุ่นไปทุ่นผมพ่อครับพ่ออันนี้ตู้5ตู้ถัดไปแม่นบ่แม่นของไม่นั่งคุณจะเออหมายเลข5 2B 2B อยู่วันนี้จ้ะจะนั่งถือว่าแล้วบ่ 2B อยู่วันนี้เนาะคือแนวเหนือคนเดียวเนี่ยจะเก็บตู้หกมาจะนั่งอยู่นี่สวัสดีมานั่งอยู่ติดกับของเยี่ยมเด็กนี่ก็ผู้โดยสารก็เข้ามาเต็มขบวนเลยเนาะเต็มตู้เลยเนาะเต็มทุกบนนั่งเลยคนลวกยังหาบนนั่งกันอยู่บางส่วนนี่ครูบามานั่งองค์หนึ่งตู้นี่เป็นสิริมงคลให้กับตู้เลยทุกคนเห็นว่าตู้รถไฟมันจะเปลี่ยนแบบนี้นะสบายดีคือรถไฟมันจะยาวแบบนี้นะทุกคนแล้วก็คนจะแบ่งเป็น2ส่วนแบบที่ปาราดินเล่านะทุกคนก็คือมันว่าเบื้องฝั่งคุณก็จะหนังหันหน้ามาแล้วก็เบื้องฝั่งนี้ก็จะหนังหันหลังไปแบบนี้เบื้องฝั่งนี้ก็หนังหันหน้ามาทางนี้นะเบื้องฝั่งนู้นก็นั่งหันหน้ามาทางนี้แล้วก็บอลนี้มันจะเป็นโต๊ะอีกเครื่องกลางเป็นโต๊ะอีกเครื่องกลางก็คือเป็นบอลที่สองเส้นไปต่อใส่กันนั่นเองนะทุกคนก็ผู้ใดนั่งอยู่ทางเบื้องทางพุ่นนะเบื้องทางทิศเหนือพอรถไฟขึ้นไปทางทิศเหนือก็จะได้นั่งหันหลังครับถ้าผู้ใดได้นั่งทางเบื้องทิศใต้นะก็จะได้นั่งหันหน้าไปนั่นเองนะทุกคนจะอยู่ที่นัมเบอร์สิบลงไปหานัมเบอร์1ก็จะได้นั่งหันหน้าขึ้นไปทางเหนือนัมเบอร์11ไปหานัมเบอร์1นัมเบอร์20อ่ะนัมเบอร์11ไปหานัมเบอร์20นะก็จะได้นั่งหันหน้าลงไปทางใต้นะทุกคนก็เป็นแบบนี้นั่นเองตู้รถไฟทุกตู้จะเป็นแบบนี้นะทุกคนขบวนนี้ก็จะเป็นทางสีฟ้าอีกขบวนนี้ก็เป็นทางสีแดงประมาณนี้แอนมงสุสูนะทุกคนรถไฟก็ออกจากสถานีนครหลวงจันทร์แล้วบรรดาทางยิงและทางซ้ายสำหรับทางผู้โดยสารที่หากขึ้นรถกรุณาเข้านั่งตามบอนนั่งระบุในที่รถไฟของทางขอให้บรรดาทางนำเอากระเป๋าและเครื่องติดตัวของทางไว้ในสั้นเก็บเงี้ยนเครื่องสำหรับกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่กรุณาวางไว้บนเก็บพักษากระเป๋าขนาดใหญ่จอกน้ำคันโฮมและเครื่องอื่นๆที่อยู่ด้านข้างกระเป๋าเดินทางของทานแม่นให้ทานเก็บไว้น้ำตู้ของทานเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเหี้ยที่จะส่งผลกระทบเหตุไถ่คนอื่นบาดเจ็บเราก็ออกจากสถานีมาได้ประมาณ5นาทีนี่แหละรถไฟจอดวันนี้ใจว่าเพิ่นจอดยังข้างทางดินของทางดินทุกคนที่รถไฟมาแล้วรถไฟจอดโดยที่บ่แม่นสถานีนะในการขี่รถไฟ9เทือในครั้งที่9มื้อนี้นะมื้อนี้มาแล้วยังบ่ทันได้ออกจากนครหลวงเวียงจันทน์เลยทุกคนฮะก็ออกจากสถานีมาได้ประมาณ 3-4 นาทีนี่แหละนะมาแล้วรถไฟจอดพอแน่ใจว่าเป็นหยังพนักงานเพิ่นมาแจ้งแล้วนะทุกคนเพิ่นจอดรถฉุกเฉินหน่อยนึงว่าซั่นพอแน่ใจว่าฉุกเฉินหยังต่ําทําฉุกเฉินเวลา 8:16 นาทีหลังจากที่รถไฟได้จอดอยู่กับบอนประมาณ18นาทีเลยทุกคนประมาณ12นาทีเนี่ยรถไฟจอดอยู่กับบอนนะตอนนี้รถไฟได้เคลื่อนขบวนออกจากจุดที่จอดแล้วนะก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นจอดซุกเซือหรือยังเขาใกล้จะถึง
สถานีวังเวียง女士们先生们万荣站就要到了请您提前到本车厢运行方向前端车门等候下车运行方向后端车门请留给上车的旅客由于列车停车时间很短未到站的旅客请不要下车走动以免耽误您的旅行谢谢您的合作万荣站就要到了We are now arriving at Vong Myeong Station. Please go to the front door in the running direction of your coach in advance to wait for getting off, and leave the rear door to passengers. อยู่ที่สถานีวังเวียงนี่บ่มีผู้โดยสารลงเลยนะทุกคนมีแต่ผู้โดยสารขึ้นเนื่องจากว่าจากนครหลวงจันทร์มาที่สถานีวังเวียงนี่จะมีอีกเที่ยวหนึ่งในเวลา 9:30 นในตอนเช้าเนาะเที่ยวนี้ท่านจะออก 8:00 เนาะแล้วก็เที่ยวต่อไปก็จะเป็น 9:30 นก็จะออกมาที่สถานีวังเวียงแห่งนี้โดยตรงเลยทุกคนเที่ยวนี้ก็เลยว่าบ่เห็นผู้โดยสารลงก็ผู้โดยสารที่จะเดินทางมาที่เมืองเวียงเนาะก็จะมาเที่ยวต่อไปใน9:00 นั่นเองบรรดาทานหญิงและทานชายสำหรับทานผู้โดยสารที่หากบ่ขึ้นรถกรุณาเข้านั่งตามบอนนั่งระบุในปี้รถไฟของทานขอให้บรรดาทานนำเอากระเป๋าและเครื่องติดตัวของทานไว้ในซ่านเก็บเมี่ยนเครื่องสำหรับกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่กรุณาวางไว้บนเก็บผักจากกระเป๋าขนาดใหญ่จอกน้ำคันโฮมและเครื่องอื่นๆที่อยู่ด้านข้างกระเป๋าเดินทางของทานเมนให้ทานเก็บไว้น้ำตกของทานเพื่อหลีกเลี่ยงการโต๊ะเฮียที่จะส่งผลกระทบเหตุให้คนอื่นบาดเจ็บขบวนรถไฟกำลังเข้าจอดอยู่สถานีหลวงพระบาง Just boarded the train. Please be seated according to the seat number on your ticket. Please put your belongings steadily on the specified racks or the luggage room on the far end of the coach. Please take out the cups, umbrellas, and other items in the side pockets of the backpack on the luggage rack. So, ให้ยุติการเดินทางแบบสุขเสริญซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อความปลอดภัยของทุกทานห้ามบ่ให้สูบยาอยู่ในขบวนรถ EMU ขอให้ท่านผู้โดยสารให้ความห่วงมือด้วยขอขอบใจ女士们先生们欢迎乘坐动车组列车旅行列车乘务组提示您吸烟会触发动车组列车烟雾报警引发列车降速甚至紧急停车危及公众安全动车组列车上严禁吸烟请旅客们予以配合谢谢 Ladies and gentlemen Welcome aboard the high-speed EMU train The train crew reminds you Smoking will trigger the smoke alarm on the trainบรรดาทานหญิงและทานชายยินดีที่จะรับคำตักเตือนตีส้มจากทานในการเฮ็ดเรื่องของพวกข้าพเจ้าในเวลาที่ทานกำลังเดินทางหากต้องการสิ่งใดและให้คำเห็นใดเสนอถึงทานติดต่อพนักงานรถไฟพวกข้าพเจ้าจะให้บริการอย่างจริงใจเพื่อเฮ็ดให้การเดินทางของทานเดินทางด้วยความสวัสดิภาพทุกประการ女士们，先生们。现在向您简要介绍乘坐动车组列车的有关规定。随同成人旅行，身高1.2至1.5米的未成年人应购买儿童票。超过1.5米需购买全价票。一位成人旅客可免费携带一名身高不足1.2米且负担不占用席位的未成年人。
超过一零时，超过的人数应购买儿童票。乘坐动车组列车的旅客，免费携带品的重量为成人20千克，儿童10千克。每件携带物品的外部尺寸长、宽、高相加不超过130厘米。女士们、先生们，干净整洁的车厢环境离不开您的协助。您可以将废弃物放入每个座椅的清洁袋，或直接投入垃圾箱。谢谢您的合作，女士们、先生们。您在使用厕所时，请根据标识将废弃物扔入指定的容器，不要扔进便器内，以免造成故障，影响使用。感谢您的配合。动车组列车全程禁止吸烟，请自觉遵守。为了确保安全，严禁携带易燃、易爆、腐蚀、毒害、放射性等危险品和管制刀具乘车。如已经带上车，请及时与列车工作人员联系。请您将行李物品平稳摆放在行李架上，较大物品请放在大件行李处。女士们、先生们，欢迎对我们的工作给予监督。您在旅行中有什么需求？You are welcome to supervise our service. If you have any needs and comments during the trip, please contact the train attendant. We hope that our sincere service. ทุกคนเห็นผู้ก็รักว่ะตัวที่เป็นดินแดงๆนี่ถึงผู้ฮั่นน่าจะเป็นผู้เข้ารักเชิงผู้นะแถวนี้ก็จะเป็นแถวที่ผ่านแถวเขตผู้เข้ารักนะถ้าผู้ใดขี่รถจากกาสีนี่ไปเมืองนานโดยผ่านผู้เข้ารักก็จะมีวิวที่สวยงามหลายคนน่าจะได้เห็นวิดีโอที่ปัตตานีไปมาแล้วนะก็เป็นวิดีโอที่ปัตตานีถ่ายผ่านผู้เข้ารักนี่นะก็จะมีวิวที่สวยงามทั้งขาขึ้นไปจากกาสีขึ้นไปหาภูเขาหลักแล้วก็จากภูเขาหลักลงไปหาทางเมืองน่านแข่งหลวงพระบางนะก็จะมีวิวที่สวยงามเลยทุกคนถ้าเรานั่งรถไฟก็จะอยู่ในอุโมงค์แบบนี้ตลอดเวลาเลยทุกคนระวังกาสีไปหาหลวงพระบางนะมันจะอยู่ในอุโมงค์แบบนี้ตลอดเลยเริ่มตั้งแต่แถวนี้ไปแหละนะทุกคนเดินเดินก็จะออกมาน้อยนึงพอเห็นเดือนเห็นดาวนะแล้วก็อยู่เข้าไปอุโมงค์ต่อประมาณทุกคนตอนนี้เป็นเวลา9:58 นะรถไฟได้เดินทางมาฮอดที่หลวงพระบางแล้วตอนนี้กำลังเข้าสู่สถานีหลวงพระบางนะคนที่จะลงหลวงพระบางกันแน่นอนต้องหลายแน่นอนนะทุกคนกำลังเตรียมกันจะลงสถานีหลวงพระบางตอนนี้รถกำลังจะจอดอยู่ที่สถานีนะคนร้ายหายเนี่ยคนส่วนใหญ่เลยส่วนหลายก็จะลงอยู่ที่สถานีหลวงพระบางแห่งนี้นะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าจะคนจะหลายขนาดใดเราก็จะออกประตูทางหน้าแล้วนะครับประตูทางหลังก็จะให้คนขึ้นพอมีเป็นเบรกค่อนข้างจะหุนแหงหน่อยหนึ่งครับผมคนลงหมดเลยว่างวันนี้นะว่างเพื่อจะไปอุดมใจไปออนเซ็นสบายWe'll be right back.
คืนนี้โรงแรมเพื่อนพักหลวงเฮาบางนี่เต็มทุกบ้านเลยแหละทุกคนปวดปี้ออกนะทุกคนก็จะติดกันอยู่วันนี้อีกน้อยนึงเนื่องจากเราต้องมาปวดปี้ออกขบวนหนึ่งความหลายไปปาราดินก็จะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองโรงพยาบาลแล้วจะไปเซารถจักรตอนะแล้วก็จะเดินทางไปที่หนองเขียวด้วยรถจักรภายในมื้อนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งการเดินทางของปาราดินไปที่หนองเขียวเนาะอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอของช่องปาราดินไปเรื่อยๆเนาะว่าการเดินทางไปที่หนองเขียวแล้วก็จะเดินทางไปที่เมืองงอยเกานะทุกคนไปเบิ่งว่าบรรยากาศที่หนองเขียวและเมืองงอยจะงามขนาดไหนเมืองงอยปาราดินก็ยังไม่เคยได้เดินทางไปจักรเทือนะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันว่าจะงามขนาดไหนในช่วงนี้ก็ในการเดินทางจากสถานีหลวงพระบาทนี้เข้าไปที่ตัวเมืองก็จะมีรถของบริษัท DK บริการรถเซามาครับปาราดินเข้าไปในตัวเมืองเช่นเดียวกันนะทุกคนเช่นเดียวกับที่ไอที่เพิ่นมาส่งปาราดินมาที่สถานีนครหลวงนี่จันทร์นะก็จะเป็นรถของบริษัทVK บริการรถเซาเช่นเดียวกันเพิ่นจะมีรถให้เซาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ที่วังเบียงอยู่ที่หลวงเฮาบางแล้วก็อยู่ที่อุดมไซเนาะผู้ใดเดินทางมาแล้วเนาะยังบ่ทันมีรถเครืออยากจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆเนาะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่เนาะก็สามารถติดต่อหาเพิ่นได้เดี๋ยวปาราดินจะเอาเบอร์แปะเบอร์ไว้เนาะก็ติดต่อหาเพิ่นได้ตามนั้นเนาะทุกคนเพราะเพิ่นมีบริการให้อยู่หลายเมืองเลยเนาะเนี่ยก็จะเช็คเอาท์ออกจากสถานีแล้วทุกคนจะต้องเอาปีนี้ให้เพิ่นเบิ่งนี่ก็ออกมาด้านหน้าของสถานีหลวงพระบางหน่อยทุกคนคนความหลายอันนี้ขบวนตอนเช้านะทุกคนเดี๋ยวจะยังจะมีขบวนหนึ่งตอนแรงอ๋อสบายดีอันนี้ VK เนาะมาตอนฮับปาราดินจะเดินทางเข้าซื้อตัวเมืองหลวงเฮาบางเลยทุกคนผู้ใดต้องการรถเนาะว่าจะอยู่หลวงเฮาบางอยู่หล่อมไซอยู่ที่วังเวียงแล้วก็นครหลวงเองจันอย่าลืมนะติดต่อหาเพิ่นได้เนาะ VK บริการรถเช่าเนาะทุกคนจะมีทางรถตู้แล้วก็รถเก่งนำแม่นบ่แม่แหละแล้วคนก็จะพาเข้าไปสถานที่ต่างๆมั้ยป่ะได้โอเครถเขาจอดอยู่ลุงพุ่นน่ะแม่แหละโอเคแล้วก็สะดวกสบายได้ทุกคนถ้าผู้ใดมาเที่ยวเป็นครอบครัวอย่างจะสิน่ะเฮาบ่อยากนั่งรถตู้หรือว่าบ่อยากไปขี่รถกับคนอื่นอย่างจะสิน่ะเฮาอยากมาแบบปลอดภัยปลอดภัยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของโควิด19ก็สามารถเช่ารถนําเพิ่นได้นะทุกคนเป็นรถส่วนตัวไปสถานที่ต่างๆเพิ่นก็จะมาฮับเฮาอยู่ที่สถานีแห่งนี้เลยนะเดี๋ยวจะพาทุกคนเบิ่งบริเวณสถานีน้อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางเข้าตัวเมือง
นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่สถานีหลวงพระบางเบิ่งว่าจะมีผู้คนหลายน้อยขนาดใดในขบวนนี้ถ่ายไว้ไว้นี่นะนี่เฉพาะขบวนตอนเช้าหน่อยยังมีขบวนตอนแรงอีกขบวนนึงก็คนก็เต็มแล้วก็หลายแบบนี้เช่นเดียวกันนะทุกคนนั่นหมายความว่าคืนนี้ที่หลวงพระบางท่านจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวลาวของพวกเขาอยู่ที่หลวงพระบางนี่ก็จะมีคิวรถนะให้บริการเข้าไปในตัวเมืองประเดี๋ยวเคยเว้ามาวิดีโอที่แล้วนั่นน่ะก็มีทั้งราคาเมาแล้วก็ราคาผู้เดียวเนาะซื้อปี้อยู่วันนี้ได้เลยนะคนหนึ่งสหพันธ์กิจจะไม่ได้เข้าไปฮอดตัวเมืองได้ทุกคนไปฮอดจะขี่รถสายใต้เขาต้องต่อรถตุกๆเข้าไปอีกนะถ้าผู้ใดอยากสะดวกสบายก็สามารถติดต่อรถของบริษัท VK บริการรถเซาได้เลยนะทุกคนเพิ่นก็จะมารับไปส่งในเมืองแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้เลยอันนี้จะเป็นด้านหน้าของสถานีนครหลวงพระบางหรือว่าสถานีหลวงพระบางนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผู้คนที่เดินทางมาจากขบวนนี้ทั้งหมดเลยแล้วส่วนที่ต่อแถวยาวอยู่พุ่นก็คือคนต่อคิวกันซื้อปี้อยู่ที่สถานีหลวงพระบางคิวยาวแบบนี้เลยทุกคนทางในเต็มเลยก็ต้องต่อแถวกันออกมาทางนอกตากแดดข้างนอกนะทั้งจริงข้างในก็กว้างอยู่ได้บนซื้อปี้เนาะแต่ว่ามันเต็มนะคนหลายแบบนี้เลยคนหลายทุกสถานีนะทุกคนปาตาดินมาถ่ายวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่เก้าแล้วที่ปาตาดินนั่งรถไฟหรือว่าขึ้นรถไฟนะแล้วก็ยืนยันทุกเชื่อเลยที่ปาตาดินมาถ่ายว่าคนหลายอีหลีหลายทุกเชื่อบางครั้งเราขึ้นไปอาจจะเห็นภาพในวิดีโออาจจะไม่ได้เต็มอย่างสินะเนื่องจากว่าเราถ่ายช่วงที่คนลงแล้วหรือว่าคนยังไม่ทันขึ้นอย่างสินะพอแต่ละขบวนที่เดินทางมาก็จะจอดทุกสถานีเนาะอย่างเช่นขบวนที่มาตอน28โมงนี่ก็จะจอดทั้งสถานีพนโฮงวังเวียงเอามาจอดที่สถานีหลวงพระบางแล้วก็จะไปจอดสถานีอุดมไซปลายทางก็คือบ่อเต็นแล้วก็จะกลับจากบ่อเต็นมาแล้วก็จะมาจอดสถานีอุดมไซแล้วมาจอดสถานีหลวงพระบางนี่เช่นเดียวกันนะทุกคนเดี๋ยวปาตาดินจะเดินทางเข้าไปตัวเมืองแล้วนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าการเดินทางไปที่หนองเขียวของปาตาดินท่านจะเป็นจังไดก็ติดตามกันไปเรื่อยๆได้เดี๋ยวไปเบิ่งรถกันรถของบริษัท VK นะบริการเซารถมาฮับปาตาดินไปเบิ่งกันว่ารถเป็นอะไรปลาวงเดือนนะมันซื้อวงเดือนเป็นคนทางบ้านเดียวกับปาตาดินนะเป็นคนเกิดอยู่ทางบ้านเดียวกับปาตาดินเดี๋ยวจะพาปาตาดินเข้าไปในตัวเมืองแล้วจะเดินทางไปเที่ยวกับปาตาดินที่หนองเขียวกับเมืองง้อยเนาะเดินไหมเลยเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าพวกเราสองคนจะเดินทางไปเที่ยวทางเมืองง้อยเก่าพุ่นบรรยากาศจะเป็นอะไรก็ติดตามที่วิดีโอของช่องปาตาดินไปเรื่อยๆนะคนมาลงทีเดียวเป็น 6-700 คนนะสิก็เทศไทยคึกๆแน่นอนคืนนี้วันเสาร์นี้นะวันเสาร์วันอาทิตย์นี่นะหลวงพระบางนี่ความคึกๆเลยนะไม่เลยที่ว่าเป็นภาพของแห่งนี้ที่ว่าเต็มแล้วก็รถตู้นี่ก็กันว่ามาบ่ทันแล้วต้องได้จองไว้ก่อนเพราะว่าแขกลงไล่ใช่มั้ยมันอาจจะเต็มอาจจะสักซ่าในการเดินทางเข้าตู้แม่นๆๆแนะนําให้จองก่อนแม่นๆท่านสามารถซื้อปีก่อนแล้วจองนําเฮาเลยก็ได้บ่เป็นหยังหรือว่าหลังจากขึ้นรถสามารถแซดมาจองนําเฮาก็ได้บ่เป็นหยังสามารถทักเข้าไปใน Facebook อันของเฮาซื้อ EK Calento เนาะได้ๆๆเดี๋ยวปาตาดินบริการรถเซาเดี๋ยวปาตาดินจะแปะ Facebook ของเพิ่นไว้เนาะถ้าผู้ใดจะมาก็สามารถทักมาหาเพิ่นได้ทุกคนยังทีหลายๆคนเห็นเห็นว่าคนบ่ได้หลายบางทีรถตู้บริการบ่พอเลยว่ารถอยู่ที่สถานีบ่พอเขาอาจจะต้องได้ถ่ายเที่ยวต่อไปอย่างที่นะทุกคนก็เพื่อความสะดวกสบายก็สามารถติดต่อหาเพิ่นได้เนาะสบายดีอันนี้ขับรถอ่ะได้ๆบริษัท VK เนาะบริการเซารถเนาะอยู่ที่หลวงพระบางอุดมไซวังเวียงนครหลวงเวียงจันทน์รถแบบนี้เลยงามๆแบบนี้เลยนะนี่ก็จะเป็นในรถของบริษัทเพิ่นนะที่เขาจะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองหลวงพระบางแล้วเดี๋ยวปาตาดินจะความจริงปาตาดินสามารถเช่ารถจากบริษัทนี้ไปที่หนองเขียวหรือว่าไปที่เมืองง้อยก็ได้เลยทุกคนแต่ว่าปาตาดินท่านจะมักเดินทางด้วยรถจักรเนาะบางทีหลายๆคนอาจจะเห็นคลิปวิดีโอที่ผ่านๆมาที่ปาตาดินขี่รถจักรเที่ยวไปทั่วประเทศลาวปาตาดินขี่รถจักรไปเที่ยวทุกแข่งในประเทศลาวแล้วตอนนี้นะทุกแข่งอีหลีเลยก็มาครั้งนี้ก็ขี่รถไฟมาหลวงพระบางแล้วก็จะไป
สารถจักรผู้แหละเมืองงอยหนองเขียวผู้แหละทุกคนตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบางโดยใช้เส้นทางจากบ้านโนนสิบะบ้านนูนสิบะบ้านเสียงลมสถานีบ้านเสียงลมสถานีหลวงพระบางจะอยู่บ้านเสียงล้อมเนาะอยู่ที่บ้านเสียงล้อมแต่ว่าเราสามารถเดินทางไปสถานีหรือว่าออกจากสถานีเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบางได้2ทางแต่ว่าเราใช้เส้นทางนี้เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มาที่เข้าไปหาทางเบื้องสนามบินนะทุกคนจะมีเส้นทางเส้นนึงก็สามารถเข้าไปทางทิศใต้ของตัวเมืองหลวงพระบางแต่ว่าเราจะใช้เส้นทางที่มาทางทิศเหนือของหลวงพระบางเส้นทางที่นี่เพิ่นกำลังแปลงอยู่นะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้ปูยางหมายถึงว่าข้าเจ้าเอาดูดเอาตัวปูยางนั้นออกนะแล้วตอนนี้กำลังมีการเตรียมที่จะปูยางใหม่นะมีรถตู้บริการนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเมืองเป็นซ้ายเลยเข้าใจครับใจทุกคนตอนนี้ปตทินก็ลงมาฮอดที่ตัวเมืองนครหลวงเฮาบางแล้วจะไปเซารถจักรไปเบิ่งว่าราคาเท่าใดเป็นเท่าใดแต่ว่าวิดีโอนี้น่าจะยาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวปตทินว่าจะจบวิดีโอนี้ไว้แต่เท่านี้ทุกคนอย่าลืมไปติดตามกันวิดีโอต่อไปที่พวกเราจะเดินทางไปที่หนองเขียวด้วยรถจักรเนาะทั้ง2คนเฮานี้จะรถจักรคนละคันกันไปเนาะก็สําหรับการเดินทางมาที่หลวงเฮาบางครั้งนี้ก็ต้องขอขอบใจเนาะวงเดือนเนาะที่มาฮับปตทินอยู่ที่สถานีนครหลวงเฮาบางแล้วก็มาส่งอยู่นี่แล้วก็ด้วยรถของบริษัท VK บริการรถเซานะทุกคนเดี๋ยวว่าเราแปะเบอร์ไว้แล้วก็ผู้ใดมาหลวงพระบางหรือไปอุดมไซหรือว่ามาบางเวียงนครหลวงนี่จันทร์ก็อย่าลืมติดต่อหาเพื่อนได้ถ้าผู้ใดยังไม่ทันมีรถเนาะสำหรับวิดีโอนี้เราจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อสบายดีบ๊ายบาย